เป็นกรมการแพทย์แผนไทยแหละทางเลือกก็แปลว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันว่าโดยเคมีมันไปต่อไม่ได้จึงมีกรมนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นในแผ่นดินง่ายๆก็คิดกันอย่างนี้มีกรมการแพทย์แผนไทยแหละทางเลือกคำว่าแผนไทยทางเลือกแปลว่าปฏิเสธการรักษามนุษย์ด้วยยาซึ่งเป็นเคมีจะเป็นกินจะเป็นทาจะเป็นฉีดก็ปฏิเสธเคมีปฏิเสธก็มาใช้ทึกต้นไม้ใบหญ้าการนวดเฟ้นกันการพูดคุยอะไรต่างกันสารพัดรักษากันด้วยวิธีอย่างนี้จึงมีคำว่ากรมการแพทย์แผนไทยแต่ทางเลือกคำถามง่ายๆมีว่าบุคลากรในกรมที่ว่านี้รักษาเยียวยากันโดยยังไงถ้ารักษาเยียวยากันโดยการใช้ปานแผนปัจจุบันอยู่ก็แปลว่าปิดคงปิดกรมซะมันใช้ไม่ได้เห็นไหมภาษาผมหนักไปไหมครับพี่หนักไปเนี่ยใช่ไหมก็ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิเสธเคมีเพราะมันไปต่อไม่ได้แพงก็แพงแสนแพงนี่เป็นต้นตั้งกรมขึ้นมาก็เพื่อการตรงนี้ถามว่าใช่ไหมเนี่ยก็ไปดูสิครับเรื่องต้นไงก็มีอะไรสารพัดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่กฎหมองกฎหมายพรบขนู่นเนี่ยนะครับนะมาตามนัยยะก็ปฏิเสธปัจจุบันแผนปัจจุบันกันแล้วกันทีนี้คนในกรมอยู่เนี่ยถ้ายังใช้แผนปัจจุบันรักษาอยู่ก็แปลว่าไปต่อได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับถ้าของจริงแท้ในกรมทั้งหมดต้องปฏิเสธการรักษาเยียวยาทางด้านเคมีทั้งหมดนั่นคือของทำได้ไหมครับพี่ถ้าทำได้ก็ประเทศไทยไม่ต้องล่มจมถ้าทำไม่ได้ร้องเพลงรอครับไม่เกิน15ปีประเทศไทยคนไทยจะล่มจมเพราะเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นมาถึงวันนี้ลุงหมอก็บอกว่ามันจะกลายเป็นการแพทย์แผนอนาคตนะเพราะแผนปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้ต้องใส่คำว่าแผนอนาคตเข้าไปไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะก้าวข้ามคำว่าทางเลือกแล้วมันก็คือเรื่องของพลังงานที่ว่านี่ไม่กินไม่ทาไม่ฉีดอะไรทั้งนั้นพลังงานล้วนๆล้วนๆเลยครับลุงหองนี่เป็นตัวต้นเรื่องต้นตำรับให้อยู่เวลาเนี่ยเห็นเป็นตัวอย่างกันอยู่วันนี้ก็กี่คนล่ะที่ว่าวันนี้หนึ่งในนั้นก็หูวันนี้นะเด็กอายุแค่24ปีหูบอดมา 3-4 ปีคุยมาตลอดทางสื่อสารการฟังไม่รู้เรื่องตลอดทางมาเจอลุงหอกี่นาทีแต่เวลาใช้เวลาคุยกันมันนานหน่อยคือปรับความเข้าใจมันใช้เวลานานอีกอย่างคนที่หูหนวกฟังบรรยายก็ไม่ได้ด้วยก็เลยบอกให้เขาไปฟังเพราะหูเขาใช้ได้แล้ว 65% ไปแล้วเห็นไหมครับก็เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรก็ถ่ายทำให้ดูอยู่คลิปกลางวันใช่ไหมครับคนไหนที่ติดตามคลิปคนไหนที่ติดตามลุงหอก็เห็นกันอยู่อย่างนี้พูดคุยธรรมดาเนี่ยมิติไม่มีการปิดบังเลยเห็นกันสัมผัสกันได้นี่คือเรื่องพลังงานผมก็ดีใจนะเด็กอายุ24ปีแปลว่าเกิดหลังมกราคม37ยังไม่ครบ25เนี่ยเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งเด็กเกิดหลังมกราคม37อายุ24ปีก็แปลว่าหลัง37แน่ๆผมก็ไม่ดูรายละเอียดนะเดี๋ยวก็มีบันทึกอยู่แล้วนั่นแหละครับมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งชัดๆเลยเหรอมาเจ๊ะเป๊ะเป๊ะเลยแล้วเด็กรุ่นนี้เก็ตเมื่อไรล่ะก็จะบอกกันด้วยก็ไม่เก็ตได้ยังไงล่ะเขาทรมานมาตั้ง 2-3 ปีมาเจอวันนี้ดีถึง 70% แล้วครับระหว่างการฟังชัดกับคำนะฟังภาษาชัดกับคำว่าแล้วนะมันมี2ส่วนไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีสองคำที่มันอะไรที่มัน
โคเปเรตกันอยู่เรื่องเสียงชัดกับเบลอกับอะไรกับเสียงนะชัดถ้อยชัดคำเออกับดังโอเคความดังกับความชัดความชัดนี่ถึงฟังชัดคำเนี่ยนะฮะจากศูนย์นะฮะจากฟังไม่ได้เลยมาได้ถึง 70% 70กว่านี่นี่ฟังชัดขึ้นถึง 70 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วความดังจากได้ยินค่อยๆมาแรงขึ้นมา 30% หูที่ไม่เคยได้ยินเลยมันมีรูปิ้งมาได้ยินประมาณสัก 15-20% แค่นี้นี่เพียงครั้งเดียวครั้งแรกรวมความได้ประเมินผลแล้วทั้งหมด 65% ก็เห็นจะกระจุนเนี่ยนี่คือพลังงานมันบอกชี้แล้วนะมันถึงยุคของพลังงานรักษามนุษย์มนุษย์ที่มีสุขภาพที่อะไรไม่ปกติในอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายจะเป็นหูตาจมูกลิ้นกายผิวหนังไม่รู้อวัยวะส่วนไหนเขาเรียกว่านมก็คือนมเขาเรียกว่ากับมดลูกคือมดลูกมดหลานคือมดหลานเขาเรียกว่าอะไรก็ว่าไปตามนั้นจะรักษามนุษย์กันมันเริ่มมีชัดแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อจากลุงเหงาสุขภาพอนาคตเป็นลุงเหงาได้เลยการแพทย์อนาคตหวาไปเนี่ยมันต่างไปอย่างนั้นนะครับเพราะอนาคตมันจะใช่จริงๆพลังงานรักษากันและกันเนี่ยครับพลังงานรักษากันและกันมันมาถึงยุคนิจ้าแปลว่ามันเลยปัจจุบันไปสู่อนาคตไปแล้วยังพูดคำว่าปัจจุบันขนาดนี้อยู่แล้วก็พูดถึงอนาคตไปแล้วจ้าโอเคไหมครับหวังว่าคงจะ get into แล้วจ้าไปต่อลุงออกไปหาแฟนเพจเอาดีกว่าแฟนเอ้ยแฟนอยู่ไหนเอ้ยแฟนเพจเราอยู่ไหนเอ้ยเอามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโป๊ะเอาละมาแล้วจ้าไอแอนเวลามานะจ้ามานะจ้าโอเคครับผมยังไม่มีคำถามเลยเอาส่งคำถามมาได้แล้วครับทางฝ่ายเฟซแฟนเพจต่อมาก็จะมาดู YouTube นะครับ YouTube นี่ว่าไงหลับยัง YouTube ไม่เนาะชาว YouTube โป๊ะแล้วไปไงต่อทีนี้อ๋อไม่ต่นี่เฮ้ยอ๋อเงื่อนงานนี้ได้ไหมเนี่ยดูสิโป๊ะปึ๊กผมว่าใช่นะฟังเสียงเล่นๆดูก่อนใช่ไหมไหนเอ้ยปึ๊บใช่แน่เงื่อนงานนี้ได้ไหมเนี่ยอ๋อใช่ดูสิเสียงนี้ใช่ว้าวก็จะหาเจอแล้วครับต่อไปก็เป็นคำถามนะครับใครจะถามอะไรก็ว่ากันมาตามเกิดตามมีนะชะนะชะปงอีกแล้วปงแปลว่าอะไรเนี่ยมันมีซิกแนลออกมาปงแปลว่ามีใครส่งอะไรมาให้นะปงเป่งๆเอาล่ะฝนจะตกไหมครับลุงเห็นเสียงระฆังลุงนี่แค่ข้อระฆังก็จะมีเสียงก็จะมีฝนตกกันแล้วฮะจะขนาดนั้นเชียวมีนิ้วมือมาแล้วเจอแล้วครับนิ้วมือ
ถามได้เลยนะครับคุณลุงครับ